800กว่าท่านนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็คำถามสามารถฟีดเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราตอบให้หลังจากที่จบหุ้นเด่นนี้เลยนะครับวันนี้หุ้นเด่นวันอะไรนะพี่ต่ายแบ็คมันเดย์เหรอเออใช่เป็นแบ็คมันเดย์ใครเพิ่งพูดไปว่าวันศุกร์ที่แล้วอะเป็นแบ็คไฟเดย์นะสรุปว่าถือว่าวันศุกร์เนี่ยยังไม่แบล็คมากแต่วันนี้เนี่ยน่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับวันนี้เราก็เลยเลือกหุ้นโรงพยาบาลคือเลือกหุ้นสไตล์ดีเฟนซีฟมาซะหน่อยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วจริงๆก็มีเลือกไป1ทีแล้วสำหรับตัวพระราม9นะแต่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเข้าธีมของเราก็คือต้องเป็นหุ้นปัจจัย4ซึ่งแน่นอนว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็น1ในปัจจัย4อยู่แล้วนะเลือกตัวพระราม9มาเพราะว่าเราพยายามเลือกโรงพยาบาลที่1คือไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเวลาโฟลออกจะได้ไม่ค่อยโดนนะครับกับอีกอันนึงคือโมเมนตัมกำไรเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับ Q2 ของพระราม9เนี่ยเราเชื่อว่ากำไรจะยังโตยีออนเยียร์ได้แข็งแรงนะเพราะว่าเราเห็นแนวโน้มรายได้2เดือนแล้วก็คือเมษาพฤษภาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยไทยที่เข้ามาแล้วก็รักษาโรคที่แบบซับซ้อนมากขึ้นนะครับช่วง Q1 อาจจะมีเรื่องของตัวโอมิครอนที่ระบาดก็เลยทำให้โรคบางโรคที่รอได้เนี่ยก็เลื่อนมาแล้วก็พอ Q2 ที่เรารีโอเพ่นกันจริงจังเนี่ยก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พอรายได้โตแน่นอนว่ามาร์จิ้นก็ต้องโตด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของ economy of scale มีเรื่องของ leverage นะครับแล้วก็นอกเหนือจากไทยแล้วเนี่ยผู้ป่วยต่างชาติเองก็ทยอยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะคือสัดส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างชาติสำหรับพระราม9เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ได้ถึงขั้นแบบ 20-30% แต่ว่าก็มีระดับนึงประมาณสักเกือบ 10% แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่จะเข้ามาหนุนในอนาคตสำหรับปีนี้ด้วยนะครับปีนี้เนี่ยผู้บริหารตั้งเป้ารายได้โต 15% แต่ว่าผู้บริหารบอกว่าดูแล้วเนี่ย 15% อาจจะไม่พอนะใช่อาจจะโตได้ถึงประมาณ 20% ซึ่งทาง FSIA เนี่ยคาดรายได้ปีนี้เนี่ยโตประมาณ 19% ค่ะก็ถือว่าอินไลน์นะกับสิ่งที่บริษัทประเมินนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริการของโรงพยาบาลเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันกระทบค่อนข้างจำกัดนะใช่ยังไงก็ต้องรักษาถ้าเกิดไม่สบายหรือเจ็บป่วยนะคะใช่เลี่ยงไม่ได้อะครับผมแล้วก็ในแง่ของโรงพยาบาลระดับบนนะครับถ้าเกิดว่ากำลังซื้อมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะแบบขยับขยื่นลงมาระดับกลางบ้างแล้วก็จริงๆถ้าเทียบราคาของพระราม9กับโรงพยาบาลในระดับเดียวกันอื่นๆเนี่ยคือเขาอยู่ระดับกลางบนนะก็ต้องบอกว่าราคายังค่อนข้างต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ลูกค้าจะไหลจากด้านบนลงมาที่พระรามเก้ามากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับคืออาจจะไม่ได้แบบโอ้ชัดเจนไหลขนาดนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของโลเคชันอะไรต่างๆด้วยนะแต่ก็เชื่อว่าด้วยราคาที่เรียกว่ามีแต้มต่อคู่แข่งอยู่นิดนึงเนี่ยก็น่าจะทำให้ผลกระทบเนี่ยจำกัดมากกว่านะครับแล้วก็ทั้งปีนะเราคาดกำไรของพระรามเก้าปีนี้เนี่ยโต 65% นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้อานิสงส์จากโควิดสูงเท่ากับโรงพยาบาลอื่นเพราะงั้นเนี่ยฐานกำไรเป็นฐานที่ไม่ได้พีคถ้าเป็นลงมาที่รับประกันสังคมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยพีคไปแล้วแต่ปีนี้เนี่ยพระราม9เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เก็บเกี่ยวการลงทุนในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เขามีการลงทุนสร้างตึกใหม่สร้างศูนย์แพทย์เฉพาะทางใหม่ๆเนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ได้เก็บเกี่ยวอย่างจริงๆแล้วก็เก็บเกี่ยวเต็มปีแล้วนะครับราคาเป้าหมายจากทาง FSIA นะครับสำหรับตัวพระราม9เนี่ยให้ไว้ที่16.50 บาทนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเองเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องบอกว่ายืนได้แข็งแรงนะครับตลาดมีการย่อๆปรับลงมาแต่ว่าพระราม9เนี่ยถือว่าไม่ได้ลงเยอะแล้วก็จะมีแนวรับหลักเลยนะอยู่ที่บริเวณแถว14.13.8 บาทนะครับโซนตรงนี้ถ้ายังไม่ได้หลุดต่ำกว่าตรงนี้คิดว่ามีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นต่อแล้วก็เป็นหุ้น defensive play ที่น่าจะทนทานสภาวะตลาดที่มีความผันผวนแล้วก็เผชิญแรงขายในช่วงนี้นะครับวันนี้เราเลือกตัวพระราม9มาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะครับ